ไปติดตามกันต่อนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะมาเพิ่มเติมในเรื่องของข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนกันค่ะจึงมาเป็นที่มาของงานสัมมนานะคะที่ทางด้านของวารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์นี้โดยเป็นการจัดงานสัมมนาจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรค่ะงานสัมมนาในครั้งนี้นะคะที่ทางด้านของวารสารการเงินธนาคารต้อนรับปีมังกรนะคะจะจัดขึ้นในหัวข้อจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรเม่าต้องหมู่ในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเวลาสักประมาณบ่าย2ไปจนถึง4โมงครึ่งค่ะที่สยามพารากอนเน็ตเทคชั้น4มาร่วมคว้าโอกาสทำกำไรเสริมสร้างพอร์ตให้แข็งแกร่งกับอาจารย์กฤษกรพรหมชัยคอลัมนิสต์เกรดห่วงจุ้ยจากวารสารการเงินธนาคารและ3กูรูผู้เชี่ยวชาญการลงทุนค่ะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ซีเนียร์เอ็กเซคคิวทีฟไรท์เพรสิเดนต์จาก CGS International ประเทศไทยคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนจากหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินคุณสรพรวีระเมธีกุลหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนจากหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อห่วงจุ้ยโลกยุค9ธุรกิจ5ธาตุปีมังกรถอดรหัสความมั่งคั่งห่วงจุ้ยยุค9ในบริบทของประเทศไทยค่ะพร้อมหาธุรกิจเด่นตามหลัก5ธาตุดินน้ำไม้ไฟทองและเคล็ดลับสร้างมวลคนรับพลังยุค9นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะจะมีเทคนิคจัดพอร์ตรับทรัพย์ปีมังกรด้วยประเมินหาโอกาสการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทยตามปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโอกาสการไหลกลับของฟันโฟต่างชาติพร้อมกับท็อปพิกนะคะหุ้นเด่นจัดเข้าพอร์ตรับทรัพย์ปี2024คุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนากับเราได้เลยค่ะ